สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้มาเที่ยวแบบธรรมดานะครับมาดูเราจะมาดูข้าวโพดแล้วก็ยางพาราตามมาเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเกษตรกรที่อำเภอนครไทยนะครับแนะนำชื่อนิดนึงครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อคณิตอยู่เย็นครับพี่คณิตอยู่เย็นนะครับอีกท่านนึงครับนิสาพรมาศค่ะศูนย์มิตรไลฟ์ศูนย์สาขาบางกะทุ่มค่ะเอาอยู่บางกะทุ่มมาถึงนครไทยได้นะพี่นะค่ะมาเที่ยวใช่ไหมครับวันนี้เรามีเรื่องเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมมีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องนึงก็คือว่าพี่คณิตเนี่ยเป็นสมาชิกนิตรไลฟ์แล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นิตรไลฟ์กับข้าวโพดแล้วก็ยางพาราครับผมนะก่อนจะคุยเรื่องยางพาราเราคุยเรื่องข้าวโพดก่อนนะครับข้าวโพดเป็นไงพี่จากตรงนี้นะครับที่ว่ามันไม่ได้ผลผลิตเลยครับมันกลับได้ผลผลิตเพราะว่าหยอดหลุมนึงอันนี้3ต้นปกติเขาจะหยอดแค่2ต้นนะครับอ๋อคือเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เราคุยคือว่าปกติข้าวโพดต่อ1หลุมเนี่ยหยอดแค่2ต้นครับแต่พี่คนนี้เนี่ยเค้าเรียกว่าอยากจะลองใช่มั้ยเผื่อหนูมันกินแต่นี่หนูมันไม่กินนะครับก็หยอดหลุมนึง4เม็ดครับ3เม็ดก็มีครับแล้วมันก็ขึ้นมาใช่มั้ยใช่ก็นึกว่าจะไม่ได้ผลผลิตครับมันจะเป็นรีบไปเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่ะครับครับมันจะเป็นแบบรีบแล้วก็เม็ดไม่มีเลยครับแต่นี่มันกลับพอยามาฉีดแล้วมันของนูตฟอร์ไลท์แล้วก็มันกลับได้ฉีดนูตฟอร์ไลท์ครับคือที่แรกเนี่ยครับทับหยอด3เม็ดเนี่ยพี่3เม็ดต่อหลุมเนี่ยนะมันจะไม่ได้เลยใช่มั้ยครับมันได้ก็คือมันไม่มีเม็ดตัวเนี้ยมันจะรีบไปอ๋อมันจะมีฝักแต่มันไม่มีเม็ดใช่ไหมแต่นี่มันไม่มีนะเพราะว่าผมฉีดยาไปแล้วอันนี้อ๋อก็เลยไม่เม็ดขึ้นมาครับฉีดยังไงพี่นุ่นฟลายนะครับกับข้าวโพดแบบนี้พี่ก็ตอนที่อันนี้ผมขุดหลุมมันนะอ่าไม่ใช่รถหยอดนะอ่าไม่ใช่ขุดหลุมปลูกเพราะเป็นพื้นที่เขาลาดชันครับผมมันลาดชันครับนี่ก็เอาจอบมาขุดแล้วก็หยอดเม็ดลงไปอ๋อเม็ดพันข้าวโพดครับครับแล้วก็พอขึ้นมาแล้วพี่ฉีดยังไงพี่ฉีดยายังไงก็ประมาณสัก20วันผมมาฉีดครั้งนึงใช้สูตรอะไรฉีดครับสูตร1อ๋อครับใช้สูตร1ฉีดอัตราเท่าไหร่ครับนี่คณิตผมผสมน้ํา200ลิตรใช้50ซีซีครับ50ซีซีกับน้ํา200ลิตรครับโอ้โหเพียงนิดเดียวเองพี่อันนี้ผสมกับตัวนี้ครับตัวเคียร่าอ๋อใช้สูตร1กับเคียร่านะครับตัวนี้มันจะช่วยเร่งรากอ่ะครับเร่งรากแล้วก็ทําให้ลําต้นแข็งแรงครับไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นช่วยกําจัดแมลงสูตร2สูตร2ใช้ฉีดตอนไหนฮะใช้ฉีดตอนที่จะแทงยอดมันแทงยอดแบบนี้เค้าเรียกอาร์คใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็ฉีดสูตร2เลยฉีดสูตร2กับเคียร่าอ่าครับสูตร2กับเคียร่านะอย่างละ50ซีซีอ๋ออย่างละ50ซีซีเหมือนกันอันนี้ผสมรวมกันแล้วก็ใส่น้ํา200ลิตรอันนี้50ซีซีอันนี้50ซีซีอ่ะครับอ๋อจากพวกที่คิดว่าไม่ได้เม็ดเลยนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะใช่ครับโอ้เอาพี่นิสาดูหน่อยครับพี่ปิงเป็นไงบ้างดีค่ะดีเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าไม่น่าจะได้คนอื่นมาเห็นเขาก็บอกว่าไม่น่าจะได้ก็กลับได้แล้วยอดก็ทีหลังเขาด้วยมีแต่คนบอกว่าไม่น่าได้ก็ได้ผลมันตกได้ประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยแล้วผมก็ค่อยมาทำโอ้ทำล่าด้วยจากที่คิดว่าไม่ได้ฝากแล้วยอดไปหลุมนึง3เม็ด4เม็ดนะโอ้โหกะเผื่อหนูกินเผื่อหนูกินแต่ก็ยังได้ฝากอะเนาะครับผมโอ้ครับผมครับคุณผู้ชมครับก็เดินมาอีกนิดนึงก็มาเจอแปลงข้าวโพดของพี่คณิตนี่แหละที่ว่าใช้ดีใช่ไหมครับอันนี้คือมาตรฐานการหยอดคือ2เม็ดต่อ1หลุมถ้าเป็น2เม็ดต่อ1หลุมที่ออกมาคือเป็นแบบนี้ใช่มั้ยผลงานนะครับใช่อันนี้ต้นเดียวยิ่งฝักใหญ่เออต้นเดียวยิ่งฝักใหญ่ครับอันนี้คือ2หลุมต่อต้นอันนี้2หลุมต่อต้น2ต้นต่อหลุมอันนี้คือ2ต้นต่อหลุมครับนี่ฮะดูสักๆครับผมแต่ว่าอันนี้คือถ้า1หลุมต่อต้นเนี่ยฝักจะใหญ่มากใช่ครับอัตราการใช้เท่าไหร่พี่นูตฟอร์ไลท์50ซีซีครับ50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรครับใช้สูตร1กับสูตร2ใช้สูตร1กับสูตร2เกียร่าได้มั้ยก็ต้นโตประมาณสมมุติเราขุดหลุมใช่มั้ยครับครับแล้วก็หยอดปลูกลงไปครับประมาณเราหยอดก็คือ20วัน20วันแล้วก็มาฉีดสูตร1กับเคียร่าครับครั้งนึงสูตร1กับเคียร่าครั้งนึงตอนอายุ20วันครับผมแล้วอัตราการใช้ก็คืออย่างละ50 cc ต่อน้ํา200ลิตรโอเค
คือเคล่า50 cc แล้วก็สูตร1 50 cc ครับแล้วก็ฉีดครั้งที่2ก็คือสูตร2ครั้งที่2ก็คือให้มันแทงเกสรออกมาแทงเกสรก็คือใช้สูตร2สูตร2คือตัวนี้ครับพี่สาครับสูตร2บวกเคล่ามั้ยครับบวกเคล่าเชิญตัวให้พี่น้องทางบ้านดูหน่อยครับผมชื่อชนิดอยู่เย็นนะครับบ้านเลขที่114ครับหมู่ครับหมู่1ตำบลบ้านห้วยกอกพัฒนาแล้วก็ตำบลห้วยเฮียอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับเบอร์โทรศัพท์พี่นิดหน่อย0890586884ครับครับเผื่อพี่น้องเกษตรกรดูแล้วอยากจะใช้โทรหาได้นะครับครับเบอร์พี่นิดได้ครับหรือไม่ก็ที่ศูนย์สาขาบางกระทุ่มครับพี่นิสาค่ะเบอร์อะไรครับ0872064119ครับครับโทรติดต่อได้ทุกเวลาที่ศูนย์โฟร์ไลท์บางกระทุ่มค่ะนะครับตอนนี้พวกเรา3คนนะพร้อมด้วยทีมงานนุชโฟร์ไลท์ต้องขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่รับชมอยู่ทางบ้านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนุชโฟร์ไลท์สุดยอด